ลูกแล้วถามพี่แปะนี่จะดังหรือเปล่าถามวันนี้มายินดีกับตุ๋ยเลยใช่ไหมคะครับผมก็เปิดบริษัทนะฮะก็แล้วก็มีแพ็กเกจใหม่ด้วยนะครับครีมก็เยี่ยมครับอย่าถือว่าพี่พุทธมายินดีอยู่เลยจริงๆเขาอะตึกเขาน่ะใหญ่กว่าหนูอีกคือเขามาทำบุญด้วยแต่ว่าเขายังไม่ได้แบบตกแต่งอะไรค่ะก็คือเขาทำเป็นที่เก็บของเขาคือซื้อไว้แล้วไม่มีตังค์ตกแต่งแล้วกันตรงกลางนั่นคือยังไงฮะหนูกักเขาไว้หนูบอกว่าเดี๋ยวหนูจะมาซื้อต่ออะไรเงี้ยค่ะก็คือตรงเนี้ยมันอยากให้มันเป็นที่ของเราทั้งหมดก็เลยอยากจะได้ทั้งหมดเลยติดลูก9ค่ะ9ห้องแสดงว่าพี่พุทธก็มีส่วนเลือกแบบสถานที่ที่จะเปิดบริษัทอะไรอย่างงี้มาดูด้วยกันมาดูด้วยกันครับผมนี่ต่างคนต่างซื้อหรือว่าซื้อพร้อมกันด้วยกันซื้อพร้อมกันค่ะต่อราคาพร้อมกันเพื่อจะได้ส่วนลดที่ดีชุดเดียวชุดใหญ่ไปเลยครับครับผมทําไมถึงเลือกทําอะไรด้วยกันติดกันเยอะแบบนี้บอกเขาไปสิก็จะได้แบบเวลาขับรถจะได้ถ้าสมมติว่าผมต้องไปส่งเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมจะต้องมาออฟฟิศตัวเองเราจะได้แบบขับรถทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ต้องแบบไปส่งตรงนี้ที่นึงอะไรอย่างเงี้ยฮะมันจะได้เป็นการประหยัดเวลาไปด้วยครับแล้ววางอนาคตร่วมกันไปไกลแล้วได้ข่าวดีนะใช่ไหมตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการเตรียมอะไรไปเรื่อยๆครับอย่างเช่นทำงานแล้วก็เก็บเงินอะไรเงี้ยเตรียมตังค์เตรียมตังค์อันนี้เรื่องใหญ่เลยครับลูกค้าจ้างได้นะคะจ้างคู่ตอนนี้ร้อนเงินมากไม่จะไม่ทันปีหน้าครับผมเป็นการเริ่มต้นธุรกิจครอบครัวใช่ไหมครับที่วางแผนกันไว้ธุรกิจจริงๆธุรกิจแยกกันของจุ๋ยก็ของจุ๋ยครับของเราก็ของเราอะไรเงี้ยฮะใช่ครับผมตรงกลางนี่เป็นคู่ป่ะฮะอันนี้เดียวอันนั้นเดียวแล้วตรงกลางเป็นธุรกิจคู่เหรอไม่ใช่ตึกตรงกลางยังไม่ใช่ของเราครับอันตรงกลางแต่อันตรงกลางนี่อนาคตก็อยากได้อยู่เล็งว่าอยากให้มันเป็นขยายค่ะเป็นที่เก็บของแล้วก็มีแบบพนักงานอะไรเงี้ยมาอยู่ได้ข่าวลือระลอกแล้วระลอกเล่าว่าปีหน้าจะแต่งอะไรเงี้ยค่ะคือปีหน้าไปปลายปีเดือนมิถุนายนมาแล้วนี่แหละที่หนูอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าหนูเก็บเงินทันอะมันก็มีความเป็นไปได้ถ้าทุกอย่างลงตัวอะไรเงี้ยนะฮะก็คงอาจจะตามคาดประมาณนั้นอะไรเงี้ยครับแสดงว่าปีหน้าพฤศจิกายนมั้ยจะไม่อยากคอนเฟิร์มอ่ะกลัวว่าเดี๋ยวมันไม่เป๊ะแล้วเดี๋ยวเฟิร์มชัวร์ๆอีกทีนึงดีกว่าถ้าปีหน้าปีหน้าสัญญามัน 100% แล้วอะไรเงี้ยครับจะมาบอกอีกทีเดี๋ยวเชิญพี่ๆมาแถลงข่าวครับต้นปีมั้ยคะจะได้แถลงเอาเลยเหรอนี่ก็จะสิ้นปีแล้วนะแล้วก็สิ้นปีแล้วนะพอข้ามปีใหม่ปั๊บแถลงข่าวเลยอย่างเงี้ยครับครับผมตอนนี้น้องเลิกไว้บ้างหรือยังคะว่าประมาณไหนดีอะไรดูให้คร่าวๆดูให้คร่าวๆแต่ว่ายังไม่ได้สรุปเลิกที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับครับผมแล้วคืออย่างนึงเรารออะไรหลายๆอย่างพร้อมด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราเองก็มีงานเยอะจุ๋ยเองก็มีงานเยอะที่จะต้องเคลียร์อยู่เหมือนกันครับช่วงนี้มีแอบถ่ายพรีเวดดิ้งไว้เผื่อไว้ก่อนเลยมั้ยคะแบบพี่เป๊กพี่นิวเหรอครับเป็นเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยฮะถ้าเป็นถ้าบอกมันก็เป็นเซอร์ไพรส์สิครับแล้วมีแล้วแน่เลยเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ไงถ้าบอกเลยอ่ะคิดว่าอยากทําสุดปีใหม่จะไปปราดอย่างเงี้ยค่ะจะมีแบบถ่ายกันมั้ยคะของเขามีถ่ายรูปเยอะแน่นอนครับคือพวกหนูชอบแบบมีธีมอะไรกันอยู่แล้วขำๆแล้วยิ่งไปบอกกับพวกพี่เป้ด้วยมีอะไรแบบว่าฮาๆแน่นอนนะแต่ว่าเป็นคู่แบบเรียบง่ายอย่างที่บอกพี่แจ็คไปว่าเราเที่ยวแบบชาวบ้านอ่ะเราก็แบบอะไรที่มันสนุกสนานแล้วแบบง่ายๆเราก็ทำแบบนั้นนะคะบางทีพรีเวดดิ้งก็ง่ายๆก็ได้เนาะแน่ใช่จริงๆมีเล็งสถานที่พรีเวดดิ้งไว้ยังคะอุ้ยทุกที่คือพรีเวดดิ้งค่ะว่าทุกวันอยู่ทุกวันนี้ก็คือเมื่อวานที่พี่ตูนก็คือเป็นพรีเวดดิ้งเพราะมีรูปคู่อะไรก็เอามาใช้หมดใช่คือเก็บสะสมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือมีหลายชุดมันเหมือนกับว่าเป็นที่เวลาที่เราไปเที่ยวหรือไปทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะมีรูปที่เรายังไม่ได้ลงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเป็นรูปที่เรารู้สึกว่ามันก็ดีในการที่สมมติว่าวันนึงถ้าเกิดว่าเราแต่งงานแล้วมีรูปเหล่านี้อะไรเงี้ยครับมาให้แฟนๆได้ดูกันบ้างอะไรเงี้ยครับแสดงว่าทั้งคู่ก็ต้องเตรียมคิดกันบ้างแล้วเกี่ยวกับเรื่องแต่งถ้าปลายปีหน้าจริงๆถ้าทันเอาจริงๆคือมันก็คิดมา 50% แล้วอะค่ะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือญาติผู้ใหญ่ของเราคุณพ่อคุณแม่ค่ะอยากให้เขาแบบรับรู้อย่างเป็นทางการอะไรเงี้ยอยากให้เขาแบบรู้ก่อนที่เราจะแบบบอกสื่อไปอย่างนี้ดังนั้นก็เลยรอปีหน้าให้มันชัดเจนตรงๆอะไรเงี้ยแล้วก็วันเวลาเราบอกพี่ๆอยู่แล้วเพราะว่าจุ๋ยคิดว่าทุกคนสื่อมวลชนเนี่ยอยู่กับจุ๋ยมาตั้งแต่เด็กทุกคนแบบคอยช่วยเหลือต่างๆนานาวันนี้ก็เหมือนกันนะนั่นก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมีหน้าที่ต้องบอกพี่ๆอยู่แล้วแล้วก็เชิญกันอยู่แล้ว
ต้อนรับกันอยู่แล้วเลี้ยงกันอยู่แล้วอย่างตอนนี้ได้มีการพูดคุยกับทางคุณพ่อคุณแม่บ้างหรือไงแล้วรู้กันทั้งสองฝ่ายค่ะแต่ว่ายังไม่ได้มาลงอะไรเรื่องราวจริงจังที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีใช่ค่ะอย่างเป็นทางการอะไรนี้ยังไม่มีครับส่วนใหญ่ก็อย่างของที่บ้านผมก็จะเป็นแบบแซวบ้างอะไรอย่างครับเพราะว่ามีข่าวไปก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยฮะว่าชาวราชบุรีก็ถามชาวราชบุรีก็มาเยี่ยมป้าป้ามาที่บ้านก็ถามว่าอ้าวลูกชายแต่งงานไปแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็บอกยังไม่ได้แต่งครับยังพูดได้พูดคุยกับทางคุณพ่อคุณแม่จุ๋ยบ้างหรือยังเกินไปบ้างยังคุยตลอดครับก็เดี๋ยวมีอะไรอย่างเป็นทางการแน่นอนครับเดี๋ยวนี้คือพ่อแม่จุ๋ยเจอหน้าพุทธเนี่ยไม่ได้มาหอมอยู่แล้วไปหอมพุทธก่อนอันนี้ก็คือรอเลิกสู่ขอคุยกันใช่ค่ะก็เลยยังไม่สามารถที่จะบอกอะไรมากมายกับพี่ๆสื่อมวลชนได้จนกว่าที่เราจะอยากให้ผู้ใหญ่เรารับทราบก่อนแต่บอกแน่นอนสัญญาครับผมปีใหม่ก็เป็นเทศกาลของปีใหม่ส่วนวาเลนไทน์ก็อาจจะเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยให้มันเหมาะกับช่วงเวลาของเทศกาลดีกว่าแย้มไปเรื่อยๆเนาะแย้มไปเรื่อยๆการเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานไม่นะคือจุ๋ยรู้สึกว่าคู่จุ๋ยเนี่ยเป็นคู่แบบธรรมดาธรรมชาติเลยชาวบ้านเลยคือไม่ต้องมีพิธีอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเวลาตอนนี้มันเหมือนสิ่งที่ได้เรียนรู้ค่ะชอบความแบบพอเพียงเล็กน้อยพอดีกับเราสองคนนั้นก็เลยไม่ได้คาดหวังอะไรเรื่องราวใหญ่โตหรือเซอร์ไพรส์อะไรมากมายจากเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอให้มันชีวิตมีความสุขอะไรเงี้ยเขาแบบเป็นน่ารักอย่างนี้ตลอดก็ดีแล้วพี่พุทธไม่กดดันแล้วอะไรนะฮะกดดันแล้วใช่ไหมทำให้คนคือเราเป็นคู่ที่สบายๆกันจริงๆครับคือก็หลังจากที่เราได้แบบรู้จักการใช้ชีวิตได้รู้จักการใช้เงินหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่หลายๆอย่างแต่ก่อนที่มันเคยแบบอาจจะใช้เยอะอะไรเงี้ยฮะพอผ่านเวลาไปมันรู้สึกว่าบางอย่างมันไม่ได้จำเป็นกับชีวิตแล้วเราสามารถเก็บบางส่วนเอาไว้ทำอะไรเพื่ออนาคตได้มากกว่าเงี้ยครับแล้วปกติพุทธเขาเป็นคนแบบโรแมนติกไหมคะเขาเป็นคนน่ารักนะคะหมายถึงว่าดูแลเอาใจใส่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเมื่อวานวิ่งอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นห่วงอยู่ตลอดว่าไหวไหมอะไรเงี้ยแล้วก็คอยบอกทุกหมุดที่มันเป็นตามถนนน่ะที่มันเป็นเหลี่ยมๆอ่ะกลัวอยู่สะดุดอะไรเงี้ยบอกทุกอันเลยจนถึงแบบว่ารู้แล้วกลัวไปเตะหมุดเขาพังอะไรเงี้ยผมต้องเตือนแบบพ่อคุณแม่จุ๋ยข้างๆแบบห่วงอ่ะจริงๆคุณพ่อคุณแม่จุ๋ยไม่ได้ดุเลยครับท่านน่ารักมากท่านเป็นกันเองมากคือเวลาที่เจอคุณพ่อคุณแม่จุ๋ยหรือว่าเวลาไปหาที่ประจวบอะไรเงี้ยครับเราจะรู้สึกว่าเราเหมือนเป็นลูกชายอีกคนนึงในครอบครัวอะไรเงี้ยครับการต้อนรับการดูแลการทำกับข้าวให้ทานมันรู้สึกว่ามันอบอุ่นแล้วตัวเราเองเรารับรู้ได้ว่าเวลาถ้าเกิดว่าเราอยู่กับใครแล้วเรารู้สึกว่าเขาไม่โอเคหรืออะไรเงี้ยเราก็จะเกรงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเวลาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เราจะรู้สึกว่าเราเหมือนคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับชาวประจวบแซวว่าเป็นว่าที่ลูกเขยอะค่ะตายแล้วชาวราชบุรีก็ว่าที่ลูกสะใภ้ครับเป็นดองเหรียญหล่นครับเนี่ยสองรอบอันนี้ก็เหมือนจะแต่งแล้วนะคะสีชุดก็ได้มากเลยเนี่ยเหมือนพี่เวนนิ่งเลยค่ะวันนี้ตอนทำพิธีพระอาจารย์ยังแซวเลยครับมันดูคล้ายๆนะมันพระสงฆ์ยังแซวเลยวิ่งกันมานิดนึงค่ะเป็นยังไงบ้างคะเมื่อวานประทับใจเนาะเป็นไงจ๊ะคือส่วนตัวจุ๋ยประทับใจในตัวพี่ตูนและตัวก้อยแล้วก็ทีมงานทุกคนนะคะที่ทำโครงการนี้ออกมาแล้วแบบเหมือนทั่วประเทศประชาชนออกมาให้กำลังใจเยอะแยะขนาดนี้แล้วพอตัวเองได้ไปวิ่งได้ไปสัมผัสคือจริงตัวเองตั้งใจอยู่แล้วว่าจะว่าวันนี้เราว่างแล้วก็คอยดูว่าพี่ตูนจะเจ็บไหมหรือว่าจะมีการเปลี่ยนวันว่านี่วิ่งหรือวันพักอะไรเงี้ยคือลุ้นมาตลอดจนมันลงตัวว่าเมื่อวานได้ไปอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่ได้เห็นมันคือความทุ่มเทของพี่ตูนทีมงานแล้วน้องก้อยจริงๆในการที่ทำตรงนี้คือไม่ใช่เพื่อตัวเขาเองเพื่อคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วจุ๋ยก็บอกพี่ตูนจุ๋ยขอบคุณพี่ตูนมากๆอะไรเงี้ยพี่ตูนบอกว่าไม่ต้องขอบคุณพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรเงี้ยสิ่งที่ทำคือพวกเราไงคือพี่ตูนให้มองให้เห็นว่าคนไทยทุกคนทำตัวเองและเราก็ทำเองอะไรเงี้ยคือทุกคนช่วยกันไม่ใช่พี่ตูนนะพี่ตูนไม่ได้ลงทุนอะไรเลยเงี้ยคือเราโหเกือบกั้นไม่อยู่อ่ะคือน้ำตาคลอแล้วแต่ว่าเดี๋ยวพี่ตูนหามาบ้าอะไรเงี้ยคือประทับใจมากๆจริงๆอ่ะคือเขาแบบทุ่มเทคือขนาดเราไปแค่2เซตนะคะเมื่อวานอ่ะจะวิ่งตลอด2เซตอ่ะตอนนี้เท้ายังแบบรู้สึกเจ็บเลยอ่ะเหมือนแบบมันมีพองๆนิดนึงอ่ะแล้วพี่ตูนต้องวิ่งแบบทุกวันเกือบทุกวันอะไรเงี้ย
คือร่างกายเขาแบบทนมากๆแล้วเขาไม่ควรทนคือเขาไม่พูดไม่บ่นอะไรเลยแต่ในภายในเขาจะเจ็บจริงๆก็ได้อะไรเงี้ยพี่จุ๋ยวิ่งไปกี่กิโลวิ่งจากจุดไหนจุ๋ย24โลค่ะแต่พุทธเมื่อวาน 56.3 แล้ววันก่อนพุทธ70เป็นเซตที่พี่ตูนเขาวิ่งเยอะที่สุดแล้วพุทธก็วิ่งเยอะที่สุดเหมือนกันเพราะว่าเป็นเซตที่ต้องรีบทำเวลาเข้ากรุงเทพอะคือหลายอย่างอะคือเขาเสียสละมากๆดังนั้นโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีแล้วก็ทั้ง11โรงพยาบาลเนี่ยก็เป็นโรงพยาบาลที่ช่วยคนจริงๆดังนั้นใครที่จะสนับสนุนได้ก็ยังเหลือเวลาที่จะสนับสนุนกันตอนนี้มันก็ทะลุ700ล้านแล้วมันพลังคนไทยไม่น่าเชื่อตั้งแต่ตายแล้วมาเหนือสุดยอดจริงๆครับแล้วพวกเราจะมีแผนไปวิ่งอีกรอบอีกไหมคะเพราะยังเป็นแบบหลายวันอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวจุ๋ยตอนนี้แน่นมากค่ะเราก็เดินทางไปปีแต่พุทธเห็นว่าถ้ามีโอกาสอาจจะไปอีกอะไรเงี้ยคือพุทธเขาติดวิ่งมากเมื่อวานเราบอกจุ๋ยว่าเจ็บเข่าแล้วจะวิ่งแค่2เซตแล้วเรากลับบ้านกันนอนอะไรเงี้ยวันนี้จะได้มางานแล้วแบบไม่เหนื่อยมากเนี่ยดุออกสื่อกันอีกแล้วดูสิครับแล้วสักพักเขาติดลมอ่ะเหมือนเป็นคนแบบติดลมกับแบบเหมือนสั่งสันแล้วติดลมอย่างเงี้ยคือติดลมกับการวิ่งอ่ะคือเขาก็วิ่งจนจบ4เซตอะไรเงี้ยจุ๋ยก็ได้จุดไหนจุดไหนเมื่อวานเป็นช่วงปลายสุพรรณแล้วครับแล้วก็เข้าสู่ชัยนาทใช่ครับแล้วชาวชัยนาทน่ารักมากๆค่ะอยากแบบบอกสื่อมากเลยคือแบบไปกินก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบไม่เก็บตังค์เขาบอกว่ามาวิ่งใช่ไหมอะไรอะไรอะไรนะเขาก็บอกว่าแบบให้แบบให้กินฟรีอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบมาวิ่งอย่างเงี้ยแบบน่ารักที่พูดแล้วค่ะได้กำลังใจอะไรกลับมาบ้างเลยจากที่เราไปวิ่งสองครั้งคือพี่ตูนเป็นคนที่ทำให้บุคคลรอบข้างทั้งคนที่วิ่งอยู่ในทีมทั้งคนที่ออกมาบริจาคเงินอะไรเงี้ยครับได้รับพลังบวกได้รับพลังในสิ่งที่คนคนนึงสามารถแบบแผ่ออกมาให้ทุกๆคนที่อยู่รอบตัวได้รับอะไรเงี้ยครับพี่ตูนเป็นคนที่น่ารักมากเมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสวิ่งข้างๆพี่ตูนแล้วพี่ตูนเขาจะขอบคุณแบบคนที่มาบริจาคทุกคนแล้วก็เป็นคนที่น่ารักมากเป็นคนที่แบบอดทนกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างยิ้มตลอดเวลาแล้วเรารู้สึกว่าเรามีผู้ชายคนนี้เป็นไอดอลในการที่เราจะทำงานหรือว่าในการที่เราจะใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตอะไรเงี้ยครับพี่ตูนค่อนข้างให้ความสำคัญกับน้องๆเด็กๆที่มารอคนเฒ่าคนแก่อะไรเงี้ยค่ะที่นั่งรถเข็นมาพี่ตูนจะวิ่งเข้าไปหาไปโอบไปกอดไปไหว้อะไรเงี้ยค่ะคือทำให้เราเห็นถึงมันเหมือนเป็นตัวอย่างของนักแสดงอย่างพวกเราด้วยนะที่แบบเวลาเรามีแฟนคลับหรือพี่ๆน้องๆที่คอยแบบสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่พี่ตูนเขาให้ใจไปค่ะดังนั้นมันก็เหมือนเป็นการสอนเราไปในตัวว่าเราอยู่ตรงนี้ไม่ว่าเราจะเติบโตมากี่ปีเราไม่ต้องถือตัวไม่ต้องอะไรสิ่งที่เราทำแบบนี้มันคือได้ใจคนและเราเองเราก็มีความสุขเราก็ได้รับพลังงานบวกนั้นกลับมาด้วยค่ะก็ยังคุยกับพูดอยู่เลยว่าแบบการที่ไปกับพี่ตูนเนี่ยมันได้แรงบันดาลใจหลายๆอย่างกลับมามันไม่ใช่แค่ว่าเราจะไปช่วยไปวิ่งอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะก็คือได้หลายๆอย่างแล้วก็ในส่วนตัวก็ได้มีโอกาสนำส่วนหนึ่งของวิฟสกินนี่แหละค่ะไปทำบุญกับพี่ตูนนะคะก็จริงๆมันก็เป็นเงินไม่ได้แบบเยอะแยะมากมายอะไรนะคะก็แต่พี่ตูนบอกว่าทุกบาททุกสตางค์ของทุกคนมีค่ามากไม่ว่าจะ5บาท10บาทแต่พอมันรวมกันแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็น700ล้านกว่าแล้วเนี่ยคือเราก็เห็นว่าจริงๆเราทำบุญเราไม่ต้องไปเดือดร้อนตัวเองทำอะไรก็ได้ที่มันพอดีกับตัวเองและเดี๋ยวพอมวลทุกคนที่มีความเชื่อมั่นในเรื่องนี้มันก็จะกลายเป็นก้อนใหญ่และก็สามารถช่วยทุกคนทั่วประเทศได้เองน้ำใจนี่ยิ่งใหญ่จริงได้บริจาคไปเท่าไหร่คะโดยส่วนตัวของวิฟสกินนะคะก็หนึ่งแสนนะคะแล้วก็เราสองคนเงินส่วนตัวอีกหนึ่งแสนนะคะก็สองแสนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วเนี่ยพอ